ลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชอบในเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสำหรับสร้อยข้อมือไทเทเนียมอิน 4JB จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่มีอาการในเรื่องของความเครียดปวดหัวปวดไมเกรนปวดเมื่อยหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงานเองก็ตามนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่นอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ชุดนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลระบบเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นนะแล้วก็รวมไปถึงปรับสมดุลในร่างกายให้ดีมากขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ชุดนี้ก็เป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็รวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกลอิน ก็มีความหมายดีๆนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจนะคะอยากที่จะสั่งซื้อกันอาจจะต้องรีบนิดนึงค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999 บาทต่อวันใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณวิทยา11 เมษายน 2521นะคะเวลาเกิด11 นาฬิกาตรงค่ะวันอังคารจะเสนองานเหมามีโอกาสจะได้ทำหรือเปล่าจะมีอุปสรรคไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะ38นะครับตรงกับวันอังคารถูกต้องปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการประกวดประขันนะการนำเสนอการแข่งขันรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆในดวงบ่งบอกว่าจะได้รับความช่วยเหลือครับนะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็การเข้าหาคือไม่ได้บอกว่าไปติดสินบาทค่าสินบนนะครับต้องรู้จักคนเข้าหาคนที่สามารถที่จะชี้นำได้มีโอกาสสมหวังนะวิ่งเต้นหน่อยพูดง่ายๆส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นในเรื่องของพวกของมีคมกลัวอย่างเดียวกลัวปัญหาในลักษณะของคู่แข่งขันนะครับส่วนเบอร์โทร36สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่6 มีนาคม 2515เวลาเกิด11 นาฬิกา 13 นาทีวันจันทร์มีปัญหากับแฟนจะได้เลิกหรือเปล่านะคะคู่มีไหมคะเมื่อไหร่เจอส่วนงานทำอะไรถึงจะดีของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันโยงหินนะนะครับก็อย่างนี้นะอย่างที่เรียนเนี่ยผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วและสิ่งสำคัญเนี่ยเกณฑ์ชะตาในเรื่องของความรักรอยต่อช่วงย่าง44ย่าง45เนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับนะฉะนั้นก็ประคับประคองแล้วก็ลักษณะของการทำบุญเสริมปีนี้นะช่วงอายุย่าง45ฝากอย่างนี้ครับอายุย่าง45เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับ45เน้นทำเกี่ยวข้องกับพวกของหวานนะขนมนมเนยนะครับทำให้ต่อเนื่องจะควบคู่กับพวกข้าวปลาอาหารน้ำดื่มก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอันนี้เน้นเลยนะครับเน้นทำในส่วนของการพวกห้องน้ำจะเป็นการสร้างการบูรณะซ่อมแซมได้ทั้งนั้นนะประคับประคองให้ดีในช่วงปีเสร็จๆนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพิพัฒน์ค่ะ9 พฤศจิกายน 2537นะคะเวลาเกิด7 นาฬิกา 44 นาทีเรียนอะไรดีแล้วก็ทำงานอาชีพอะไรดี9 พฤศจิกา 37ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะครับการเรียนของน้องพรพิพัฒน์เนี่ยนะครับจบในฟิลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศถือว่าดีและเด่นที่สุดนะหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆจะมีนะครับฝ่าย Foreign หรือว่างานด้านต่างประเทศเนี่ยก็พยายามมุ่งไปในแนวนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่1 พฤษภาคม 2515นะคะเวลาเกิด5 ทุ่มตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครกลัคนาราศีธนูนะของเจ้าชะตานี้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงนี้จำไว้นะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรไม่ควรจะมีหุ้นทำเล็กหน่อยก็ได้
แล้วก็ศุกร์เล็งลัคเนี่ยเป็นพินทุบาทก็จะเสียในเรื่องของคู่ครองนะตามคำถามที่ถามอ่ะคนที่คบอยู่จะยืดหรือไม่ละปีนี้ก็เป็นอุตสาหะด้วยนะให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีจะซื้อรถสีอะไรสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็ใช้สีดำได้นะครับสีดำสีโทนฟ้าโทนน้ำเงินพวกนี้ใช้ได้แต่ว่าสีดำที่บอกว่าเด่นนั้นถ้าจะซื้อในช่วงอายุย่าง35ให้เลี่ยงนะแต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยฟ้าน้ำเงินให้เลี่ยงกลับกันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคม2539นะคะเวลาเกิด 18:21 นวันศุกร์จะเรียนจบหรือเปล่าเรียนบริหารปี1เทคโนค่ะทำไมกังวลตั้งแต่ช่วงต้นนะครับคืออย่างนี้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือภาคเรียนที่2หรือปีการศึกษาที่2เกณฑ์การศึกษาไม่ดีเลยนะทายอย่างนี้แล้วอย่าตกใจจะได้ระวัง1ตั้งอกตั้งใจแล้วก็หลังวันเกิดนะครับพยายามทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องนะบริจาคเงินครั้งละ10บาทก็ได้นะหรือว่า10เหรียญ10ใบยึดตามนั้นครับพ้นปีนี้แล้วยาว SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่16ธันวาคม2513ค่ะเวลาเกิด 6:30 นจะมีโชคบ้างหรือเปล่านะตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคช่วงปีจรนี้ไม่เด่นนะครับแต่ความจริงในช่วงอายุย่าง45เนี่ยนะวงกลมก็ตกกัมมะปุตตะก็เป็นสีเปลี่ยนแต่ว่ากาลีมันจี้อยู่เนี่ยมันก็มีทั้งบวกและลบจึงส่งผลคำว่าตกงานหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ได้ก็1ขวนขวายและ2นะครับการทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณซื้อสายยางถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรถวายวัดช่วงประมาณปลายปีน่าจะมีข่าวดีเรื่องงานใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์331ค่ะเบื้องต้นเปลี่ยนเบอร์ซะก่อนใช้เป็น36เป็นคู่มิตรจะได้มีคนซัพพอร์ตครับส่วนทะเบียนรถ5668ค่ะคู่หน้าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคส่วนคู่หลังเนี่ยศุกร์ราหูคือความโมเมาลุ่มหลงคิดและตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้และให้ระวังในเรื่องของพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ด้วยนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณอัมภาพรค่ะ11ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม20นาทีวันจันทร์การเงินแย่จังค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง 33นะผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันละ สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะก็ต้องเตือนกันอย่างนี้นะครับคือตอนนี้กระดุมพระเป็นกาลีณช่วงปีปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนคำถามที่ถามก็คือสภาพคล่องมีปัญหาการทำบุญเสริมชะตาในช่วงนี้นะถึงจะอีกไม่กี่วันจะเปลี่ยนอายุย่างทักษะเคลื่อนกระเถอะช่วงนี้ถวายชุดสังฆทานยาส่วนหลังวันเกิดบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและจำไว้ให้ดีนะเลี่ยงในเรื่องของการเสี่ยงโชคให้ไกลที่สุดครับแต่ว่าโดยรวมนะสภาพคล่องก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง34ครับเดซิเมสต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กรกฎาคม2531ค่ะเวลาเกิด 3:42 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดระยองค่ะ 3:42 นะครับระยองลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าในดวงของคุณเนี่ยตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีถ้าถามถึงคู่ครองถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นปัญหาในลักษณะของความสัมพันธ์อันดีนั่นแหละหนักของคุณช่วงย่าง28นี้นะครับก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแต่ถามถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เฉียดนะครับอาชีพทำอะไรดีอาชีพที่เด่นที่สุดอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งธุรกิจในส่วนของลงทุนในเรื่องพวกค้าทองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเน้นงานซ่อมนะครับเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้านะรับซ่อมแก้ไขเปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เด่นและอีกกลุ่มหนึ่งถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์พฤหัสราชาโชคอยู่เรือนมรณะไม่เสียเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ
จะขอ SMS เกิดวันที่9มีนาคมนะคะ2534ค่ะเวลาเกิด 11:20 นวันเสาร์การงานความรักเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับปีนี้เรื่องรักยังโอเคนะถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ไม่ต้องรีบแต่ที่เป็นห่วงจริงๆคือเข้าย่าง26เป็นห่วงเรื่องของงานครับนะมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอยากจะใช้คำว่าให้รักษาสถานภาพทางการงานให้ดีที่สุดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กหรือว่าสถานเด็กพวกสงเคราะห์เด็กก็ได้ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะธัญญพักค่ะธัญญพักนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ3มิถุนา0023 2ทุ่มตรงค่ะจ้ะวันอะไรคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะ2ทุ่มตรงปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องครับอยากถามอะไรอาจารย์คะคือตอนนั้นเคยถามอาจารย์ครั้งแล้วปีที่แล้วแล้วก็อาจารย์ก็เคยส่งดวงไปตรงเนี้ยอาจารย์ก็บอกท่านแล้วที่ว่าเปิดร้านขนมจีนถึงตอนนี้เปิดแล้วนะคะฮะเปิดวันที่9อ่ะค่ะที่ผ่านมาแต่อาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดแต่ถ้าว่าเปิดแล้วก็คงไม่ทันแล้วเพราะว่าปีนี้มันยังไม่ค่อยเวิร์คอาศัยขายเดลิเวอรี่ด้วยไงและจริงไหมล่ะมันยังขุกขะหน่อยถูกไหมอาจารย์จริงๆด้วยและบอกได้เลยนะสัดส่วนรายได้คือตอนนี้โดยรวมไม่ดีและเชื่อไหมไอ้สัดส่วนรายได้ของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่มี delivery เนี่ยคุณแย่ไปแล้วถูกไหมเป๊ะเลยอาจารย์ถูกไหมหน้าร้านคุณขายไม่ได้มันเล็กน้อยค่ะจนเหมือนมากจะลูกค้าก็เหตุผลที่ผมแหมโชคดีนะผมพูดเหมือนเดิมเมื่อปีแล้วกับปีนี้ผมพูดเล่นคือดูดวงยังไงก็ต้องพูดเหมือนเดิมอยู่แล้วคือเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่อยากให้เปิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุกมันเป็นกาลีแต่ว่าเกณฑ์งานใหม่มันขึ้นยังไงก็คงคันแหละก็ยังต้องเปิดก็อย่างนี้ปีนี้เน้นเลยแหละบริการจัดส่ง delivery หรือว่าจะขายนอกจากขายส่ง delivery ให้กับลูกค้าแล้วการนำสินค้าไปฝากขายส่งตามร้านต่างๆก็ใช่นะก็มันขนมจีนน้ำยาปูแล้วแกงกระต่ายแกงเขียวหวานอย่างนี้มันจะฝากส่งยังไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าวิธีการจะต้องจรจะต้องเข้าถึงจึงจะสมรูปแต่ว่ามันจะมีอีเวนต์หน้าห้างบ้างนะคะบางอาทิตย์อย่างเงี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์มันจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนั่นก็จะไปแจมด้วยดีเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงนึกออกไหมจ๊ะเราไม่ได้ฟิกซ์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอาทิตย์นี้ไปที่นี่อีก2สัปดาห์ย้ายไปที่นั่นอะไรพวกเนี้ยก็ไปครับก็ขอให้ไปขอให้ทำคือปีนี้ต้องจองต้องเดินทางต้องเหนื่อยแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกไงมันลำบากไอ้ฝนมากเลยถึงก็เบื่อนั่นว่าไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ลงอ่ะอาจารย์ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งเปิดลูกสาวเลยเขาไปเอาร้านไว้มันก็ต้องเปิดไม่เป็นไรฝนเป่าออกหวามกอไปแล้วนะพายุไปแล้วก็ตอนนี้ฟ้าฝนน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็มีการจองมีการเดินทางขอให้ไปแล้วก็ท่องเอาไว้เพราะปีนี้มันเป็นกาลีมันจะขรุขระมันจะมีปัญหาพยายามเคลื่อนไหวพยายามเข้าถึงแล้วก็การทำบุญเสริมปีนี้เนี่ยของกินที่เราทำเนี่ยก็ให้ทานก็ได้นะให้ทานกับคนจรจัดคนที่เขาวันเปิดร้านหนูแจกแถวนั้นเลยแถวร้านเลยอาจารย์ทั้งแถบเลยเพราะว่าอีกวันเขามาซื้อก็ทำอย่างเงี้ยคืออย่าทำแค่วันเดียวแล้วไม่ต้องทำเยอะก็อาจจะเป็นการใส่บาตรก็ได้หรือว่าให้กับคนที่เขายากไร้ก็ได้ครับแล้วก็จะมีช่วงมีคนเข้ามาเหมาแบบว่ามาซื้อไปเลี้ยงคนชราอย่างเงี้ยเป็นหม้อไปเลยอาจารย์ก็มีนะก็ดีไม่เป็นไรช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยหนูก็ร่วมทำบุญเป็นเรื่องอย่างนี้ได้ถูกต้องก็คือให้ทำของกินไงจ้ะพอดีของเราเป็นของกินพอดีแล้วบ้านเลขที่อาจารย์บ้านไอ้ร้านอ่ะทับ10.5คุณนับเดี๋ยวนะก่อนจะไปถึงเลขบ้านนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าใช่ไหมพุทธค่ะพุทธนะอย่างนี้ก็ให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อสดหรอจ้ะหลวงพ่อสดเหมือนว่าจะมีหน้ารถอยู่องค์นึงค่ะจ้ะแล้วก็อย่าลืมบริกรรมคาถาเนี่ยก็คือโยทะจันทะสโลธรรมกายสะกุสโลวโลคุณาธิโกเนี่ยไล่ยาวจนจบหรือว่าจะเป็นคาถาบทย่อหัวใจที่ท่านใช้เนี่ยก็คือสัมมาอรหัง
ให้เอาไปไว้ที่ร้านหรือว่าใช่ก็ควรจะไปไว้ที่ร้านครับร้านเลยค่ะจ้ะแล้วเจ้าที่ร้านล่ะคะอาจารย์คือผมมองอะไรไม่เห็นหรอกนะผมดูดวงตามหลักโหราศาสตร์ก็คือจริงๆหลักการง่ายๆอย่างน้อยเนี่ยทุกวันพระไหว้พระไหว้เจ้าที่และทุกปีควรจะมีการทำบุญบ้านทำบุญบ้านจ้ะตามนี้เลยถึงปีหน้ามันจะเวิร์กไหมหรือว่ามันจะก็เบาลง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 แต่จริงๆตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเราได้คุยถึงอันที่เด่นที่สุดหรือเปล่านะฝากไว้ในอนาคตนะก็คือเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจพวกหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราอะไรพวกนี้การเป็นคนกลางในหน้าจะเด่นกว่าอาจารย์เคยพูดจริงแล้วแต่ไม่ค่อยถนัดนะก็ไม่เป็นไรก็เดินตามนี้นะก็เดินตามนี้พอได้แต่ปีนี้มันเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากเลยจ้ะก็บอกแล้วนี่ว่าอย่าเพิ่งเปิดไม่ใช่หน่อยแล้วอาจารย์มากเอานะพ้นปีนี้ไปแต่ว่าเกณฑ์งานมันยังได้ขยายอยู่ไม่เป็นไรอ๋อแต่ว่าลูกค้าส่วนมากแกลูกค้าประจำเขาจะบอกเขาจะอาใส่ทางเฟซบุ๊กด้วยอ่ะเขาจะตามนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ delivery ทำไปนะอ๋อโอเคค่ะจ้าถึงนี่ดูของลูกสาวได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องลงทะเบียนใหม่ขออนุญาตแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วกันนะคะอ๋อค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่24มีนาคม2513เวลาเกิด6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันอังคารทำงานบันเทิงดนตรีดีหรือไม่ถ้าเป็นดนตรีโดยตรงเลยเนี่ยนะสุขอุตสาหะสีแปะอยู่เรือนงานอย่างนี้นะครับไม่ได้พูดขอไปทีว่าคนเราต้องขยันต้องตั้งใจแล้วจะดีแต่คำว่าอุตสาหะเนี่ยคุณอาจจะต้องใส่ความพยายามมากกว่าคนปกติแต่คุณมันโยงทั้งเรือนงานแล้วก็เรือนเงินนะฉะนั้นถ้าคุณขยันถ้าคุณหมั่นฝึกฝนเลี้ยงชีพได้ครับเบอร์โทรศัพท์นะคะมี98กับ99ใช้เบอร์หลังเป็นหลักนะทะเบียนรถก็795ค่ะเสาเนี่ยหมายถึงภาระแล้วก็โทษทุกเสาแม่บทของดาวอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุนันทานะคะเกิดวันที่23ธันวาคม2524ค่ะเวลาเกิดประมาณ 03:00 ระบุว่าเป็นวันพุธอยากค้าขายค่ะจะทำได้หรือเปล่าแล้วขายอะไรถึงจะดีก็ตีสามเป็นคนวันอังคารนะ24เป็นคนรุ่นใหม่ละวันเดือนปีเกิดสากลไม่น่าจะพลาดก็ในทางโหราศาสตร์อังคารอยากค้าขายพระฤหัสสวยนะจ๊ะพระฤหัสสวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นกว่าไหมผมจัดอย่างนี้พฤหัสก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและเหมือนกันเหมือนกระสายเมื่อสักครู่เนี่ยให้เน้นทำผ่านพวกโซเชียลต่างๆไม่ต้องเน้นหน้าร้านถ้าจะมีหน้าร้านอย่าอยู่ติดถนนอยู่ในตลาดตรอกซอกซอยในห้างในมอลในโรงเรียนที่ทำเลดีๆอันนี้สมรูปอีกกลุ่มนึงไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่แต่อย่างใดครับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวสันต์ค่ะ21เมษายน2523นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันจันทร์ตอนนี้ขับรถส่งก๊าซ NGV ดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคือใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยย่าง36อาจจะรู้สึกผมใช้คำว่าไงอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของการทำงานหรือมีปัญหาอุปสรรคขณะทำงานมากหน่อยนะแต่ระยะยาวพอได้ช่วงนี้ก็หาโอกาสนะครับทำบุญเกี่ยวข้องกับพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือไม่30สักครู่นะครับความจริงถ้าเป็นในระยะสั้นเนี่ยย่าง37ก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะ37 38แต่อาจจะเป็นลักษณะบ้านมือ2ก็ได้นะจะทำให้เราสมหวังได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าคิดว่ายังตึงๆยังไม่พร้อมก็รอในช่วงอายุย่าง39ค่อยว่ากันทะเบียนรถ3คันเลยค่ะ3250ค่ะคู่หน้าเขาบอกว่าคมในฝักครบทั้งบุญและบู๊ส่วน50เนี่ยเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงครับ2153ค่ะ
กำลังพระศุกร์เสริมสร้างมีความมีเสน่ห์พระฤหัสอังคารกำลังพระเคราะห์รวมกันเท่ากับ27เป็นคู่สมพลดีทั้งคู่หน้าคู่หลังแล้วก็อีกคันหนึ่ง811มีโชคแบบยัดเยียดมีความสะดวกสบายได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ราหูอันนี้คือบาปประเคาะใหญ่ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลขแปะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่31สิงหาคม2546นะคะเวลาเกิด 11:47 วันอาทิตย์ดวงเป็นยังไงบ้างเรียนด้านไหนดีก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับดวงจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับการกระทำซึ่งก็คือสัมมาอาชีพนั่นแหละดาวเสาร์นี่ดวงสวยที่สุดนะครับตอนนี้13องค์ยังทันก็พยายามเน้นในส่วนศิลปะสายวิทย์นะวิศวะก็เน้นพวกก่อสร้างเหมืองแร่ปิโตรเลียมนะอันนี้วิทย์สถาปัตย์ก็วิทย์เกษตรก็ต้องใช้สายวิทย์นะครับรับราชการทหารนะหรือแม้กระทั่งการเรียนพวกสัตวแพทย์สัตวบาลสัตวศาสตร์อะไรพวกนี้อันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแน่นอนนะพยายามให้น้องก็เรียนสายวิทย์นะเป็นหลักนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิวพรค่ะ29ธันวาคม2526นะคะเวลาเกิด 16:50 วันพฤหัสบดีชื่อดีหรือเปล่าจะซื้อคอนโดปีนี้สำเร็จไหมควรระวังเรื่องอะไร32วงกลมตกนะวงกลมตกพันธุก็ต้องบอกว่าติดขัดมีคนช่วยผมใช้คำนี้แล้วกันนะเอาไปว่าสมหวังนะครับส่วนในเรื่องของควรจะเราชื่อโอเคศิวพรสอสลาสละอิวอแหวนพอพานลอเรือค่ะสอสลาสละอิวอแหวนพอพานลอเรือศิวพรก็ถึงจะเป็นสุภาพสตรีใช้วักเดชนำก็ไม่เป็นไรเสริมในเรื่องของงานเสริมความแม่เกรงขามนามสกุลธัญพืชธัญญาพืชเมื่อรวมกับธัญญาพืชก็สุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับหลายในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ